วันนี้นะคะติ๊ติจะพาเพื่อนๆสายมูทุกคนไปงานเทศกาลนวราตรีค่ะซึ่งเป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะประจำปีของทางวัดแขกสีลมซึ่งเป็นประเพณีที่บูชากราบสักการะองค์พระแม่ทุรคาและพระแม่ปราวตีทั้ง9ปางนะคะเขาจะจัดกันมาทั้งหมดอ่ะ9วันแล้ววันนี้วันที่10เขาจะเรียกว่าเป็นวันวิชยสมีถ้าติ๊ติพูดผิดขออภัยนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้วันนี้ก็จะเขาจะมีการแห่องค์มหาเทพต่างๆนะคะออกมาจากทางวัดแขกเราสายมูก็ไม่ควรพลาดติ๊ติจะพาเพื่อนๆนะคะไปกราบสักการะองค์มหาเทพเพื่อขอพรกันค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศภายในงานด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มขบวนแห่1ทุ่มครึ่งก็แนะนำให้ไปกันก่อนนะคะเพราะว่ารถไม่มีที่จอดแน่นอนเพราะเขาปิดถนนคนเยอะมากๆนะคะก็แนะนำให้ดูแลตัวเองเซฟตัวเองกันให้ดีๆโอเคเดี๋ยวเราไม่รอช้าติ๊ติรอเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันตอนนี้เราขึ้นรถแล้วค่ะมีน้องพลอยมารับนะคะวันนี้เรา2คนก็จะวุ่นๆหน่อยนะคะทั้งกินของในรถแล้วก็เตรียมไปไหว้พระคืออยากมูก็ต้องมูงานก็ต้องทำเครียดก็เครียดเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระขอพรให้ทุกอย่างมันสายไปรถติดมากๆเลยไม่รู้จะไปถึงกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเราไปที่งานแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะมาจัดบูธกันตั้งแต่เมื่อคืนบูธใหญ่มากใช่บูธนี้แบบเห็นแล้วแบบพากันให้ชมไฟอู้นี่ใหญ่ใหญ่อลังการตอนนี้เราหาที่จอดรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินไปที่บูธของเราค่ะอยู่ใกล้ๆเลยมาเร็วอีกคนนึงก็ยังทำงานอยู่นะก้มหน้าก้มตาไปถึงหมดแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางซ้ายเนี่ยเขาปิดถนนแล้วยัตรีวะยัตรีวะมโนมาดียมสตรีวะตตรีวะกวสวรูปมยัตรีวะยัตรีวะมโนมาดียมตตรีวะตตรีวะกวสวรูปมมาถึงแล้วเขากำลังจะเริ่มพิธีก็มีการจุดธูปแล้วก็กราบสักการะองค์พ่อแม่ที่ได้ตรงบูธฝั่งนี้ที่เป็นของทางฝั่งเรานะคะแล้วก็นี่ตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆค่ะใช่นั่นเมกค่ะขบวนเริ่มเดินทางออกจากวัดแขกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะค่อยๆทยอยมาผ่านตรงหน้าซุ้มของเราขบวนแรกจะเป็นพระแม่อุมาขบวนที่สองเป็นพระขันขบวนที่สามเป็นพระแม่กาลีซึ่งดาวจะไปรับตรงข้างหน้าคือพระแม่กาลีก็คือขจัดอุปสรรคค่ะเวลาเดินซุ้มผ่านมาแล้วเราต้องทำอะไรคะแล้วก็ตะโกนดังๆค่ะตะโกนดังๆตามที่เขาบอกใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเพื่อนจะตะโกนว่าเพื่อนตะโกนว่าอะไรเราก็ตะโกนตามเพื่อนค่ะแล้วฟังไม่ออกพี่ขบวนแรกนะคะเขาบอกว่าให้ขอพรเรื่องงานเรื่องเงินเท่านั้นค่ะขบวนมาตั้งใกล้ทางที่จะเข้ามาตรงบูธเราแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแผนไปให้ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่ายัตรีวะยัตรีวะชิโรมะนิยมตัตตรีวะตัตตรีวะปะตัตวะยัมเตI'm not afraid to die.
ปลกมากแปลกมากเข้าผิดรายการเข้าผิดรายการอยู่ข้างหลังแปลกมากอยู่ข้างหลังเราก็มาแต่งหน้าด้วยสีที่สีเดียวให้มันสวยเมคอัพลุคโมโนโทนใช่ดูนะคะได้ไหมจะเป็นนี้เป็นแนวใหม่สวยลุคนี้นะคะแต่งแล้วรวยรวยเฮงตัวเฮงปะดูคนถ่ายด้วยค่ะพอกันนะคะA few moments later. ก็คือต้องปูเบาะค่ะถุงขยะเท่านั้นที่ช่วยคุณได้ตอนนี้นะคะกติก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วสภาพก็อย่างที่เห็นเลยรู้หรือยังว่าทำไมต้องให้ใส่เสื้อผ้าพร้อมทิ้งเพราะเป็นแบบนี้นี่เองก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้กติก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆมีแต่สิ่งดีๆนะคะและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กติด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวรีบไปอาบน้ำก่อนค่ะเพราะว่าเย็นมากไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย